หญิงวัย10ขวบอยู่ๆโดนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอะค่ะชนเสร็จลากร่างน้องเนี่ยไปไกลเป็น10เมตรเลยนะโชคดีน้องแค่บาดเจ็บค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่คู่กรณีบอกว่าจะมาชดใช้ค่าเสียหายเพื่อแลกกับการให้น้องไม่แจ้งความแต่ป่านนี้ยังไม่เจอตัวเลยค่ะเอาไปดูวินาทีเกิดเหตุกันหน่อยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะดูน้องคนนี้เนี่ยตัวยังเล็กอยู่เลย10ขวบนี่เท่าไหร่อ่ะคือป.5 อ่ะป.5 ป.6 ป.4 ป.5 เองอ่ะเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกำลังรอจะออกไปที่ถนนน่ะสักพักนึงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้อันนี้ดูสิมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคือเรียกว่าชนกลางลำเลยนะแล้วลากไปไกลเป็น10เมตรแบบนี้ค่ะคือเห็นจากภาพเนี่ยขออภัยนะคะหลายคนคิดว่าโอ้โหน้องเป็นอะไรมากมายเป็นอะไรมากหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆโชคดีมากๆน้องแค่บาดเจ็บค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวนี้ไปเจอคุณยายดำคุณยายดำเนี่ยเป็นคุณยายของน้องข้าวฟ่างเนี่ยเห็นไหมน้องข้าวฟ่างบาดเจ็บเล็กน้อยโชคดีมากๆเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเราดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเป็นห่วงน้องมากเนาะคุณยายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มวันที่10มกราคมค่ะเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกคุณยายบอกข้าวฟ่างโดนรถชนตอนแรกคุณยายบอกไปเห็นสภาพหลานนอนอยู่ข้างถนนตกใจมากเลยโชคดีน้องข้าวฟ่างแค่ถลอกอ่ะแค่ถลอกตามตัวแค่นั้นเองค่ะส่วนผู้ก่อเหตุ2คนที่นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปเมื่อกี้ปรากฏว่าเมาทั้งคู่แต่ทั้งคู่ขอร้องคุณยายบอกว่าอย่าแจ้งความได้ไหมยายไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแค่ไปลงบันทึกไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็พอแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยสัญญาจะชดใช้ค่าทำขวัญให้ค่าทำขวัญให้น้องข้าวฟ่างแล้วเดี๋ยวจะซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยแต่จนป่านนี้ยังเงียบหายไม่ติดต่อมาเลยนะคะส่วนน้องข้าวฟ่างบอกโอ้โหตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงตกใจมากอ่ะไปฟังหน่อยค่ะตกใจขวัญเอ้ยมันขวัญเอ้ยเขาก็ว่าจะยอมขาดเสียหายเขาบอกเขาจะมาผูกแขนไหนวันนี้แต่ว่าก็ยังไม่เห็นมาเลยจ้ะคุณยายตอนนี้เขาฟังเป็นยังไงบ้างเขาก็ยังเจ็บอยู่โอ้เนี่ยค่ะสงสารน้องนะคะแต่โชคดีมากจริงๆที่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเองค่ะส่วนเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยยืนยันบอกเลยบอกผู้ชาย2คนที่ขี่รถพ่วงข้างมาเนี่ยเมาทั้งคู่เมาจริงโชคดีที่ไม่มีรถคันอื่นจอดขวางนะไม่นั้นถ้าน้องน่ะโดนอัดก๊อปปี้ไปด้วยเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ก็ได้เมาแล้วขับอีกแล้วนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8